กลับมาว้าวกันต่อครับกับการหาทองคำในอุจระซึ่งทั้งสองตลาดต้องมาตั้งราคาบ่อส้วมที่คุณโจซื้อมาเพื่อหาทองว่าบ่อละเท่าไหร่ครับตลาดไหนจะได้คะแนนก่อนอยู่ที่ข้อนี้นะครับข้อแรกนี้ใครจะไปเชื่อว่าบ่อส้วมสิ่งปฏิกูลกลายมาเป็นทองได้ดูคำตอบครับใครจะได้ข้อแรกนี้ไปอยู่ที่ราคานี้ครับต้องจ่ายเท่านี้ครับเท่านี้ครับ2,000 หรือ 1,200 ออกมาเท่าไหร่ครับออกมาเป็นต่อบ่อคือ600 บาทเราจ่ายเขา600 บาทแต่ตอนนี้เราเป็นคนจ่ายเองขอเองเพิ่มอีกเท่านึงราคาสมเหตุสมผลด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเขาไปจ่าย 2,000 มันดูแบบว่ามันรับความเสี่ยงได้2,000 เป็นพอแล้วแต่สุดท้ายคุณกุ้งอีกแล้วพี่อีกแล้วคุณกุ้งอีกแล้วอ่ะพูดซิมันเพราะอะไรคุณต้องคายบางอย่างออกมาแล้วคุณต้องมีตะกรุดเลยคุณก็ต้องมีพิมานคุณก็ต้องมีอะไรสักอย่างเปล่าเนาะพวกเราคิดไหมทำไมเขาถึงได้ใกล้เคียงตลอดเลยอ่ะจริงแบบสุดยอดเลยโอ้แล้วทำไมไม่เลือกครั้งนี้ไม่ได้เลือกกันหลายทีเลยนะแต่ก็ยังดีก็ยังได้อยู่ดีก็ยังได้ฮะก็ยังได้ครับโอ้เอาคะแนนแรกนะครับปราบินทากมศเมื่อตอบถูกซิงก็ซิงก็นะรับรางวัลอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ้าวซิงก็หมายเลขอะไรบ้างครับซิงก็เลือกก่อนเลือกก่อน1 2 3 4 5 6เลือกอะไรครับเลข3ครับขอ3ขอ3แชมป์3สมัยครับโอ้เป็นแชมป์ก็พูดอะไรก็ได้เป็นผู้ชนะพูดอะไรก็ได้เอาตกลงหมายเลขหมายเลข3ครับเลือกแล้วหมายเลข3ครับเป็นอะไรครับซิงโก้ซิงโก้ซิงโก้เป็นครับโอ้โหโอ้โหมีทั้งของนะฮะมีทั้งเงินเต็มไปหมดเลยพอจบใช่ไหมยังครับยังทำไมอ่ะมีบวกมีบวกแล้วอะไรเนี่ยห้าบวกไปเรื่องของใครครับคุณน้อยคุณฮอนฮะฮอนมา5ลูกนะครับจะมี 21,000 ลูกครับหยิบได้ 20,000 บวก 20,000 มี 11,000 ลูกหยิบ 10,000 ได้ 10,000 อีก3ลูกเป็น0 0 0อย่าเจอคนครบหน่อยไม่ต้องคนเหรอไม่ต้องคนเอาเยอะได้แล้วปิดเลยปิดเลยลูกนี้เลยครับเอาเลยมีจิตใจอันเด็ดเดี่ยวเหลือเกินแน่นอนเอาเลยเอ้ามา 20,000 20,000 20,000 20,000 ออกมาเป็นรับไปเลยฮะรับไปเลยฮะปั๊บฟังเพื่อนโหพี่ขอโทษขอโทษเลยโอ้โหเสียใจอ่ะอ้าวรับไปตอนนี้นะประมาณ 200,000 สะสมของรางวัลไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับทำให้ตลาดกม2รามินทารับของรางวัลร่วม 200,000 บาทและขึ้นนำไปก่อน 1-0 คะแนนตลาดออซีซั่นจะเร่งทำคะแนนตีตื้นมาได้ไหมเนี่ยให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้า